จริงๆจะว่าหลักๆแล้วแรงบันดาลใจในการสร้างสมาร์ทไอแคมป์เนี่ยก็น่าจะมาจาก2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือมาจากครอบครัวเนาะเราอยากหาวิธีการในการที่จะทำให้ลูกๆของเราเนี่ยได้เรียนรู้และเติบโตเต็มตามศักยภาพซึ่งจริงๆแล้วคำว่าเต็มตามศักยภาพนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนานะคือเป็นตัวของตัวเองมี self actualization อีกส่วนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจก็คือเรื่องการต้องการเห็นการศึกษาไทยที่จะพัฒนาบุคลากรคือคนไทยของเราครับออกไปแข่งขันในเวทีโลกลองนึกดูนะครับว่าประเทศต่างๆไม่ว่าจะประเทศในอเมริกาหรือประเทศในยุโรปแม้แต่ประเทศในเอเชียอย่างสิงคโปร์หรือจีนก็ล้วนแล้วแต่ผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าทั้งต่อประเทศของเขาแล้วก็ต่อโลกใบนี้ประเทศไทยเองก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเนาะประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีคุณค่ามีแวลูต่างๆมากมายมหาศาลระบบการศึกษาจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากการเรียนรู้ในวิธีใหม่ๆครับเช่นวิธีของ Smart iCamp